นะครับยังคงเป็นประเด็นประเด็นร้อเรื่องราวของป้าวันเพ็ญครับป้าวันเพ็ญยังคงร้อนแรงแล้วก็สดันมันไว้ป้าวันเพ็ญน,นี่เข้าอยู่ต่างประเทศนะครับเข้าไ็ได้สามีเป็นชาวต่างชาตินะครับเ <c oughs> ขาก <c oughs> ็าไม่กลับมาประเทศไทยแล้วเพราะว่าเขามีประเด็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะบท่านก็ไปหาข้อมูลแล้วกันนะครับผมนะฮะซึ่งซึ่งนี้วันนี้เขาออกมาฟาดฟ้าเรื่องราวของครอบครัวของน้องไน์ดะน้องไนเชื่อมจิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่กล่าวอ้างแล้วกันครับกล่าวอ้างตัวเองว่า น้องในนั่นคือผู้วิเศษมาจุตินะครับมาเกิดแล้วก็บอกตรงว,ว่าสามารถเชื่อมจิตได้ถึงคนนั้นคนนี้ถึงปูตุงปูตินหรืออะไรต่างๆ,ๆนานาหรือว่ากันไปครับกลุ่มคนทีเ่เชื่อก็เชื่อแบบสนิทใจนะพูดให้ตายยังไงก็เชื่อประมาณนั้นแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์นั้นก้มกราบเชื่อสนิทใจว่าน้องในนั้นเป็นเทพมาจุติจริงนะกลุ่มคนไม่เชื่อก็ฟาดฟันอย่างดุเดือดวันนี้มีเรื่องราวของป้าเพ็ญครับออกมาฟาดฟันถึงครอบครัวนี้ จะดุเดือดแบบใดเดี๋ยวผู้ชมครับคือคนอย่างพวกมึงนะนี่คลิปที่สองนะคะ EP สองมันมันเอาไปลงไม่ได้ค่ะทุกคนคนอย่างพวกมึงนะนะเวรกรรมของเด็กนะที่มีแม่อย่างมึงมีพ่ออย่างมึงนะฟังอีกนิดนึงอ่ะให้ฟังอีกนิดนึงไอของของท่านพ่อเนี่ยเรียกท่านพ่อเนาะก่อนที่ท่านพ่อจะมาเป็นพระสิกขัะ ถ้าเกิดถ้ามึงจะพูดให้มันรู้เรื่องนะนะท่านพ่ออะไรโน่นตอนที่เป็นเจ้าชายเท่าที่รู้นะตั้งแต่เป็นพระเจ้าสิบชาติมาเนี่ยเป็นระดับกษัตริย์ทางนั้นเลยนะทําไมลูกมึงเรียกท่านพ่อทําไมเรียกเสด็จพ่อละไอสัตว์นะนไหนๆก็จะสอนแล้วเนี่ยสอนภาษานั้นไปเลยสิภาษาเจ้าไปเลยที่าาเ,เย,ยี่ย

สอนทำมาตั้งแต่เกิดจนถึงนี้ไม่เคยรับเงินเลยตั้งแต่บาทเดียวเลยทครับหอยันงคิมไม่เคยรับเงินจำไว้นะไม่เคยรับเงินแม้แต่บาทเดียวมึงไม่ได้รับเองไงมึงมีนอมินีนะแล้วมึงเงินมึงเอามาจากไหนที่มาสร้างสำนงสำนักเออมีคนเขาพูดนะว่าอีเนี่ยเป็นร่างทรงมาก่อนพวกร่างทรงเอากันจริงๆนะพวกนี้ประสาทแดก ดีนะกูไม่ไปเป็นร่างทรงกับเขาตอนเด็กๆงั้นกูก็ประสาทแดกอย่างมึงอะนะแล้วเวลาร่างทรงเขารวมกันนะคุณเคยเห็นไหมเจ้าสํานักนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะร้อห้าเพราะว่าอะไรถือว่าหมิ่นเจอข้อหาหมิ่นพระบรมในชานุภาพนะไม่มีละมาก่อนโอ้โหเป็นรัชกาลที่ห้ายังมีเลยมึงพวกร่างทรงนี่มันกูพูดเลยนะมึงมึงมาลงทัวลงกูได้นะพวกร่างทรงพวกมึงผีบ้าพวกมึงสะกดจิตตัวเองนะ อีนี่ก็ได้ข่าวว่าลังทรงเน่ะเป็นผีบ้าสะกดจิตตัวเองไม่พอเนี่อีเขียบสะกดจิตลูกมึงเด่ยมึงกระชากวิญญาณคนปกติออกจากลูกมึงลูกมึงอ่ะที่เหลืออยู่ในหัวเนี่ยคือคนบ้าคนไม่ปกติบางคนก็บอกว่ากูด่าเด็กไหมกูไม่ได้ดา่ากูพูดให้มึงฟังกูเป็นผู้มาก่อนการอืมกูนี่เคยถูกสร้างไปเป็นผู้วิเศษมาแล้วเนี่ยเออเนี่ย เป็นลูกหลานสารประกาศกับชาติมาเกิดเอาเชียเอาเชียกูก็ชอบเเหนือมนุษย์เนี่ยใครๆก็ชอบค่ะโอ้โหจนไปอยู่ไหนอะความที่เรากูไม่พูดดีอะเอาเรื่องพวกมึงเนี่ยนะวันหนึ่งนะกูจะบอกกับพวกมึงว่ามึงจะเสียใจออกลูกมึงตั้งแต่ท้องเลยมึงคิดว่ามึงปีกับพญา,านาคมัลูกมนทึก ไม่ปกติตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องก็เพราะสมองมึงไม่เป็นปกตินะถ้าผัวมึงอะที่บอกว่าผมเชื่อวิทยาศาสตร์พาเมียมึงไปตรวจด้วยค่ะนะพาพาเมียมึงไปพบจิตแพทย์ด้วยเนี่ยความบ้าในส่งผ่านมาถึงลูกเนี่ยฮลูกมึงไม่ปกติแล้วแล้วมันเอาออกยากนะมึงเอาออกจากสมองลูกมึงไม่ได้แล้วลูกมึงอยู่ไม่ได้ขอโทษนะคะมึงทําตัวกันเองนะกูบอกสก่อนทํากันเอง สร้างมันขึ้นมาเองมึงจะให้มันรักษาหายไอ้เงินที่มึงเป็นได้มาเป็นร้อยร้อยล้านนั่นไม่พอรักษานะกูบอกมึงสะกอดและไม่หายเด็กนะมือใส่เลยไม่นี่หัวมันอะ่ะมันอยู่อย่างนั้นตลอดจำคำกูวไว้สัตว์หาแดกบน ถ้ามึงไม่พูดถึงถ้ามึงเป็นแค่พญายนาคมึงสังเกตนะกูไม่ไปยุ่งกับพวกที่ร่างทรงนะก,กูก็รู้มันผีบ้าแต่ผีบ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนใครก็ให้เขาเป็นผีบ้าไปอย่ามาด่ากูนะเดี๋ยวกูดา่ามึงเลยนะจะบอกให้มึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้จักนะพวกร่างทรงมันลนักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะกูเอาพวกมึงเลยนะอย่ามายุ่งกับกูนะกูเห็นว่าเออคนไทยมันก็เขาเรียกว่าอะไรต้องเขาเรียกว่ามีหลักแต่มึงถ้ามึงถ้ามึงไปผีบ้าใส่กับพวกร่างทรงนะ มึงจะหมดตัวกูบอกมึงแค่นี้มีเพื่อนกูขายที่ได้สามสิบกว่าล้านสามสิบเจ็ดล้านเมื่อประมาณสักน่าจะยี่สิบปีที่แล้วนะไปมั่วอยู่กับพวกล่างทรงพูดมันก็เหมือนซ้ำเติมเพื่อนแต่ก็ต้องพูดให้ทุกคนฟังเป็นเคสศึกษาพวกนี้มันมีทีมนักกิจวิทยาแบบเขาเรียกว่ามันรู้ทันพวกมึงอ่ะนะและไอ้นเนี่ยกับมันกันมันมีทีม คนแรกก็คือทีมแม่ท้องขึ้นมาอุ้ยลูกฉันไม่ปกตินะก็แก่แก่แล้วมีลูกมันก็ไม่ปกติไงเข้าใจป่ะลูกฉันแบบเหนือมนุษย์มาเลยก็มึงแค่คิดว่ามึงไปล่างทรงอะนะเทพนั้นเทพนี้นะมึงก็มึงก็ผีบ้าแล้วอ่ะนี่มึงส่งความผีบ้าไปถึงลูกมึงลูกมึงตอนนี้ผีบ้าไปแล้วนะเออจนก้าวร้างออกสื่อแล้วหาว่าเอาหาว่าคุณหนุ่มเอาเด็กมาชนกัน ทำไมเหรอรายการโหนกระแสจะมีแค่ลูกมึงเหรอ,อนี่นี่พ่อแม่เขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยนะมึงเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนั่งพูดมาในมึงทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมอืมเดี๋ยวตัวเาไมู่พิเศษนี่นะคะอ่ะนะมึงทั้งนั้นเลยนะตัวมึงเนี่ยสร้างลูกมึงขึ้นมาหืมกูก็เดี๋ยวต้องรีบไปเรียนหนังสืออ่ะทุกคน ัดจบนะคะถ้าใครอยากฟังเพาะๆไปฟังหลวงพ่อพยอมไปวังมหาไพวันถึงเขาจะพูดมึงกูแต่เขาก็ไม่อยากไอ้เฮ e ียไอ้สัตว์อย่างวันเพลหรอกค่ะไอ้เฮ e ียไอ้สัตว์เนี่ยนะนะอ,อผีเปดตสองตัวเนี่ยนะผีเปดผู้หิวกระหายนะแม่งหลอกลวงปร,ประชาชนไม่พอตรงนั้นนะกูก็ถือว่าซื้อซื้อค่าโง,ง่มันมีราคาที่ต้องจ่าย แต่ลูกมึงอะฮะลูกมึงอะราคาที่ต้องจ่ายคือความปกติของมนุษย์ที่มันสูญเสียไปลูกมึงจะเป็นผีบ้ามึงเข้าใจไหมลูกมึงจะเป็นผีบ้ามึงเข้าใจไหมมึงดูตัวมึงเลยอีดอกมึงมึงทำงานกับใครเขาได้ฮอะ มึงมีสติปัญญากระดับไหนมึงถึงไปร่างทรงราคาที่คนอื่นเขาจ่ายเป็นเงินเขาหาใหม่ได้ค่างโง่ของเขาอ่ะเป็นเงินนะแต่ลูกมึงอะ่ะราคาที่มึงต้องจ่ายคืออะไรใครจะบอกว่ามันเพนสมน้ำหน้าเด็กไหมกูก็ต้องวางเฉย,เล,ยล่ะก็แม่มันเป็นอย่างนี้ ถ้าแม่มันปกตินะมันต้องเลี้ยงลูกให้มันปกติอะรอดูกันต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันเพนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามนะคะขอบคุณด้วยนะคะท้ายคลิปนะคะที่ที่กดติดตามวันเพนสวีเดนวีห้าวีอื่นๆเนี่ยเข้าไม่ได้แม่งโดนบล็อกบลอกบอก,บอกคือเดี๋ยวอันนี้ก็โดนบล็อกอีกนะทุกคนแต่เวลาเรารู้ว่าถ้าเราพูด แต่ความที่เรารู้สึกนะมันพูดแทนความรู้สึกของชาวบ้านเราก็คือชาวบ้านธรรมดาที่ไม่อยากเห็นใครเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือธมาหากินหาแดกไม่อยากเห็นใครเอาคำสอนของผู้ทธเจ้านะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งชั้นดีกว่าเอาอย่างไรดีตำแหน่งชั้นมาหากินเหมือนชั้นน่ะไม่ได้เป็นตำรวจนะแต่ชั้นน่ะถูกสอนว่าเธอเป็นผู้ระดับผู้ ผบตรนะเธอเป็นผู้กูก็เชื่อว่ากูเป็นผบตรเวลากูไปนดกกินไหนกูก็มาดเหมือนผบตรไงฉันพูดผบตรนะกูสะกดจิตตัวเองไงแต่ของมึงอ่ะมึงสะกดจิตลูกมึงอีกหน่อยลูกมึงก็สะกดจิตมึงนะมึงอย่าทามึงนะมึงต้องจ่ายค่าราคาที่มึงต้องจ่ายคืออนาคตของลูกมึง นะที่มันจะอยู่ในสังคมไม่ได้กับการเห็นแก่ได้ของพวกมึงมึงจำำํนนะาคากูไว้นะราคาที่มึงต้องจ่ายกูไม่อยากมาเปรียบเทียบแล้วกูรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปกูต้องให้ลูกกูได้ภาษาสองภาษากูก็ใส่กระบ,บาลมันตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันลูกกูภาษาอังกฤษปล้อทั้งคู่มันอยู่ที่ว่าเราใส่อะไรให้มันแล้วเป็นไนงะเอาเป็นเครื่องทำมาหากินมาอยู่เมืองนอเมืองนอกได้ ลูกมึงอะแล้วมึงคิดว่าไปทํางานกับใครได้นะเนือมนุษย์เนี่ยไปโรงเรียนได้ไหมเดี๋ยวลูกครูให้การบ้านมาไอสัตว์เยอะหน่อยสาบครูเป็นต้นไม้อีกนเะขี้ยลูกมึงเนี่ยแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดหัวใจให้กดติดตามให้ทั้ง YouTube แล้วก็ซับเอทั้งติ๊กต k อกนะคะเดี๋ยวจะต้องไปรีบไปเรียนนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนหลังชมแล้วครับผมนะคะขอบคุณคลิปนี้จากป้าเพนครับนะฮะ ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมต้องใช้วิจัยยากรับชมว่าสิ่งที่ป้าเพ็นเขาพูดมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะฮะผมไม่ได้มาอ่านาคลิปมาเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นสร้างความแตกแยกหรืออะไรฮะท่านต้องใช้วิจัยยากรับชมครับเราไม่สามารถที่จะบอกว่าป้าเพ็นถูกเราไม่สามารถจะบอกว่าน้องไนผิดมันขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเองครับขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะเชื่อใครนะหน้าตอนนี้สำนักสงฆ์ก็ วุ่นวายแล้วครับนะหลังจากที่มีพระห่มเหลืองนั้นไปก้มกราบไหว้เด็กเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงสิ่งนี้มันก็ไม่สมควร <c oughs> อะไร <c oughs> ขอไปครับอะไรก็ตามที่ท่านนะฮะเป็นพระแล้วนะฮะท่านก็จะทำอะไรท่านต้องสำรวมอท่านต้องสำรวมยิ่งท่านทำแบบนี้นะฮะเด็กยิ่งแย่ลง ครอบครัวยิ่งแย่ลงนะครับคนไม่เชื่อก็อย่าไปด่าเลยครับนะผมบอกตรงว่าคนไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับแต่ก็เราก็อย่าไปด่าเขาเราไม่สามารถจะไปพิสูจน์อะไรได้ว่าเขานั้นเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาเห็นจริงทําได้จริงแต่เขาก็ไม่ทําอะไรให้เราเห็นได้แต่ไอ้คนที่เชื่อแหะครับไอ้คนที่เชื่อเป็นมันพันคนก็เชื่อแบบสนิทใจนะไปยังออกมาปกป้องกันเยอะแยะมากมายดังนั้นฮะมันอยู่ที่ว่า อยู่ที่แต่ละคนครับนะฮะต้องบอกว่าถ้าคุณเชื่อเชื่อแล้วทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นถูกหวยรวยเบอร์ทํากิจการงานอะไรทุกอย่างมันดีขึ้นทําอะไรทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะฮะสุขภาพของคุณมันแข็งแรงทําแล้วมันสบายอ,อกสบายใจก็ขอให้คุณทําต่อไปเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าบ้านเรามันมีโอ้ยนะฮะบอกตรงว่าทรงเจ้าเข้าผีเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมครับดังนั้นครับเราอย่าไปด่าทออะไรเขา เขาเลยครับนะ,ะสังคมมันไม่ได้ผิดเพี้ยนเพราะกลุ่มกลุ่มนี้หรอกมันก็มีเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราไม่สนใจทุกอย่างมันก็จบนะเอาละผมนะ,ะก็อย่าไปด่าทอกันนะเดี๋ยวจะเป็นคดีความนะเพราะก็มีทนายความคอยดูแลอยู่เอาละครับฝากคนแรกดแใช้เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนากวยากับมรายวันข่าวโูกดูต้องรู้วันดีวตั้มนัวยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ